สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัทแม็กไทยจำกัดวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถนนวิทยุนายเกลนทีเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและภริยานายปีเตอร์เฮมอนอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4จำนวน33นายที่เรียนวิชาเลือกหัวข้อประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฟังบรรยายพิเศษเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี2016มีศาสตราจารย์โรเบิร์ตสเกเกนนักวิชาการอาวุโสทุนฟูลไบรท์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บรรยายเรื่องความเป็นมาของระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและแนวโน้มของการเลือกตั้งในครั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีขึ้นทุกๆ4ปีกำหนดให้วันอังคารหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันเลือกตั้งในครั้งนี้ตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายน2559กิจกรรมในวันนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแนวร้อยได้ร่วมลงคะแนนเสียงในการจำลองลงคะแนนเลือกตั้งเสมือนระบบที่ใช้จริงในปัจจุบันและซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆรวมถึงชมวิดิทัศน์การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันขณะประกาศให้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้แทนพรรคเข้าแข่งขันการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนแนวร้อยได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทสำคัญต่อเวทีโลกส่งเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนจะมีการเลือกตั้งจริงเพื่อให้นักเรียนแนวร้อยได้เข้าใจถึงความเป็นมาทางการเมืองกระบวนการทางความนึกคิดของผู้คนในประเทศและนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในทางบวกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาทอดพระเนตรอาคารหลังเก่าที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2527นายโฮราติโอวิกเตอร์เบลลี่วิศวกรชาวอังกฤษสร้างอาคารหลังนี้เมื่อปี2457สถาปัตยกรรมแบบคอลอเนียลใต้ถุนสูงด้านบนมีโถงขนาดใหญ่ใช้รับแขกมีห้องพัก1ห้องและห้องรับรองอีก2ห้องปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารบิ๊กซีราชดำริซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์บิ๊กซีสาขาราชดำริเป็นสาขาที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจับจ่ายสินค้าไทยเพื่อนำไปเป็นของฝากกลับประเทศเป็นจำนวนมากจากนั้นทรงนำนักเรียนแนวร้อยพระจุลจอมเกล้าติดตามการดำเนินงานของบริษัทแม็กไทยจำกัดซึ่งแมคโดนัลด์เริ่มให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2528เป็นประเทศที่35ของโลกปัจจุบันแมคโดนัลด์ประเทศไทยเปิดให้บริการ226สาขาทั่วประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านแมคคาเฟ่ดีลักซ์ซึ่งเป็นร้านแมคโดนัลด์รูปแบบใหม่สาขาแรกที่ผสมผสานแนวคิดของแมคคาเฟ่นำเสนอบริการเครื่องดื่มคุณภาพพรีเมียมและเบเกอรี่พร้อมเมนูอาหารที่หลากหลายรวมทั้งแนวคิด Do It Yourselfที่ให้ลูกค้าเลือกวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชและสลัดเองได้การทัศนศึกษาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการนอกเหนือจากที่นักเรียนแนวร้อยได้รับในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นเห็นบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบันอีกทั้งทราบถึงบทบาทสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ในการพัฒนาประเทศอีกด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No.1 เขตทุ่งครุ
เย็นวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนนาหลวงสำนักงานเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 2,815 คนและได้น้อมนำหลักการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันมากว่า3ปีกิจกรรมเด่นของชมรมคือดนตรีกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นส่วนศูนย์เพื่อนใจมีกิจกรรมสร้างสุขเช่นการจัดดอกไม้ประดิษฐ์สารตะกร้าร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข59ทุ่งครุและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร8ประจำศาลอาญาธนบุรีที่มีความมุ่งมั่นจะเลิกยาเสพติดเข้าเฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวในการนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรตลอดไปจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแนะนำเรื่องการทำงานในชมรมทูบีนัมเบอร์วันแก่เครือข่ายสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันยังความปลาบปลื้มและเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกเป็นอย่างยิ่งองคมนตรีเป็นประธานงานคอนเสิร์ตการกุศล60พระชนษาเจ้าฟ้าอัครราชกุมารีเข้าวันนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล60พระชนษาเจ้าฟ้าอัครราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งการแสดงครั้งนี้เป็นการบรรเลงของดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวงดนตรีออเคสตราวินดุริยางค์เครื่องลมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1ประเภทคอนเสิร์ตนั่งบรรเลงกลุ่มดิวิชั่น1เป็นอันดับที่1ของเอเชียและอันดับ6ของโลกจากการประกวดดนตรีโลกครั้งที่17พร้อมด้วยศิลปินนักร้องนักแสดงจำนวนมากประสบนิกรทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลจากภาครัฐเอกชนและประชาชนจำนวนมากไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมศิษย์เก่าโยธินบูรณะชมรมมหาราช50ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคณะนักเรียนโรงเรียนแอดเวนทิสต์เอกมัยกรุงเทพมหานครสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โรงเรียนวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถข้าราชการทหารมณฑลทหารบกที่18และมณฑลทหารบกที่13พร้อมชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่13สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดสกลนครสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกนางแอ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาทางนี้สำนักพระราชวังได้จัดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2559ณพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาชุดเฉลิมพระชนมวานสยามกุฎราชกุมารวันนี้เสนอตอนการทหารและการบินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2519จากนั้นทรงเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาดูงานด้านการทหารทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและด้วยความสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินเป็นพิเศษจึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในปี2522ทรงเริ่มฝึกการบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N จนสำเร็จตามหลักสูตรและทรงได้รับพระราชทานประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังทรงสำเร็จหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธของกองทัพบกหลังทรงสำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบของกองทัพอากาศไทยณฝูงบิน102กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2525ทรงฝึกการบินด้วยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F5EF และหลักสูตรการบินรบชั้นสูงด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านเทคนิคการบินเพื่อพัฒนากองทัพอากาศไทยในปี2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถขับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเที่ยวบินพิเศษมหากุศลทรงนำคณะพุทธศาสนิกชนจาริกกราบพุทธสังเวชนียสถานณเมืองขยาตำบลพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียและทรงนำพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ยากจนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ